แล้วก็ข่าวนี้ห้ามพลาดเราก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเป็นเรื่องของคุณป้าวัย55ปีท่านหนึ่งนะครับก็จะมีคนเนี่ยเข้ามาแนะนําบอกว่าคุณป้าคุณป้าป่วยใช่ไหมเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมเอาอย่างนี้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไปทานหน่อยไปลองก่อนเผื่อว่าจะดีขึ้นปรากฏว่าคุณป้าท่านนี้คือนางคาแงงสุวรรณะอายุ55ปีนะครับเป็นชาวบ้านโนนลานตําบลบ้านค้ออาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น คุณป้าเนี่ยนะครับต้องสูญเสียดวงตาข้างขวาไปหนึ่งข้างเลยหลังจากถูกหลอกลวงโดยผู้ที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารน้ําผูขาวคนที่ไปหลอกลวงคุณป้าเนี่ยอ้างว่าไอ้น้ําภูขาวตัวเนี้ยมันสามารถที่จะรักษาโรคต้อกระจกได้หลังจากที่คุณป้าหลงเชื่อแล้วก็ใช้ไปเนี่ยปรากฏว่าดวงตาข้างขวาติดเชื้ออย่างรุนแรงนะครับจนแพทย์ต้องทำการผ่าตัดนำดวงตาออกก่อนที่เชื้อจะลุกลามขึ้นไปสู่สมอง คุณป้าคำแงงเล่าแบบนี้ครับว่าเมื่อสองเดือนที่ผ่านมานี่เองมีพนักงานขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำลู้ขาวเป็นผู้ชายสองคนนำเครื่องดื่มสมุนไพรามาเสนอขายกับตัวเองโดยบอกว่าน้ำดื่มอันนี้เครื่องดื่มสมุนไพรเนี้ยสามารถรักษาการปวดตามข้อและกระดูกได้นะครับด้วยความที่ตัวของคุณป้าเนี่ยป่วยเป็นโรคเบาหวานเวลาจะเดินจะเหินก็ลําบากเพราะว่าปวดตามข้อตามขาก็เลยตัดสินใจซื้อไว้ทาน1ขวดนะครับแล้วก็ ระหว่างนั้นเนี่ยก็ลองดื่มปรากฏว่าพอดื่มเนี่ยอาการมันดีขึ้นคุณกหนกนวลพออาการปวดขาเริ่มดีขึ้นนะครับก็เลยตัดสินใจซื้ออีกหนึ่งขวดกันแล้วกันแต่ว่าตอนที่ระหว่างตัดสินใจซื้อเนี่ยทางพนักง,งานก็มากำชับด้วยว่าป้าป้าเป็นต้อกระจกใช่ไหมป้าเชื่อไหมว่าน้าสม,มุนไพรเนี้ยสามารถหยอดตาได้ด้วยรักษาต้อกระจกได้ด้วยคุณป้าเห็นว่าเอาในเมื่อน้ําสมุนไพรเนี้ยดื่มเข้าไปแล้วรักษาการปวดขาได้ เรื่องของโรคต้อกระจกก็น่าจะรักษาหายได้นะ่ะก็เลยตัดสินใจเอาน้ําสูนไพรเนี้ยลองหยอดตาตัวเองแบบวันเว้นวันนะฮะคุณป้าบอกว่าทุกครั้งที่หยอดเนี่ยมันจะมีการแสบร้อนที่ดวงตามีการไปสอบถามพนักง,งานด้วยนะพนักง,งานก็บอกว่าโอ๊ยเป็นอาการปกติป้าหยอดไปเนียมันก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวก็หายปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอหยอดครั้งที่6คุณป้าบอกมันแสบตาแบบผิดปกติ ก็เลยตัดสินใจให้ญาติพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลขอนแก่นแล้วแพทย์ก็วินิจฉัยนะครับว่าคุณป้าเนี่ยมีอาการดวงตาติดเชื้อแล้วก็เยื่อตาทะลุสุดท้ายต้องผ่าตัดเอาดวงตาออกก่อนที่เชื้อนี้จะลุกลามไปถึงสมองนะครับเอาไปฟังคุณป้าอธิบายถึงเรื่องนี้นะฮะสองกล่องเราเพิ่นกับบอกเมียว่าป้าทำไมปล่อยไว้นานทำไมไม่รีบมา มันทะลุแล้วตาป่านนี้แม่ก็ต๊ะใหญ่อยู่ะทะลุเจ้าไดเขาคือว่าบ่มีอีหยังป่ะจันแม่วา่าก็คือคุดกะคุดแยงจนว่ากินเขาบ่ได้นอนบาา่รับ่นล่ะยู่โร่ยงบานก็ได้เพิ่นก็ทําเรื่องให้แม่นี้นอนรพยาบานให้ทําเรื่องนอนรพยงบานเพิ่นกะบอกอยุวาว่าที่แรีกกันเพิ่นซองกล้องว่าป้าทําไมป่วยแบบนาน ตาป้ามันทะลุแล้วถ้ารักษาไม่หายถ้าเอาเยื่อตาออกเ,อเยื่อตาขาวๆเมล่าขันเอาออกแล้วขันรักษาบ่เศร้ากระิเดาลูกตาออกอนนเอาออกแล้วเขากล่าวว่าจะเอาลูกตาออกแล้วนะป้าบัดน,นี้แม่เลว่ากับกระซามหมออยู่ว่าคุณหมอปล่อยให้มันบวชไปเลยบอออกก็ได้ตีแมวว่าหมอเลยว่าไม่ได้หรอกป้ามันจะลามไป ขึ้นสมองป้ามันทะลุแล้วไม่ไหวแล้วปามาช้าเกินไปหมอบอกเมวายัางซีเนี่ยครับคุณป้าก็บอกว่าคุณหมอบอกนะว่าถ้าไม่เอาดวงตาออกเนี่ยเชื้อมันก็จะลามขึ้นสู่สมองด้วยคุณป้าก็เลยตัดสินใจงานก็ต้องเอาดวงตาข้างขวาออกโอโ้โหบาปกรรมนะฮะ,ค,ะคนที่ไปหลอกคุณป้าแบบนี้โดยคุณป้าเนี่ยเล่าเพิ่มเติมว่าตั้งแต่วันที่ตัวเองออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็เดินทางไปแจ้งความกับ ตำรวจที่สพเวรุวันจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มีการเข้าไปร้องเรียนกับศูนน์ดำปรธรรมของจังหวัดขอนแก่นด้วยเพื่อเอาผิดกับตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบหน่อยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้มาตรฐานหรือไม่พร้อมกับมีการเรียกร้องให้บริษัทผู้ผลิต รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณป้าด้วยนะครับนี่แหละค่ะก็ต้องเตือนภัยแล้วก็ระวังภัยกันด้วยนะคะบ,บางทีก็ไปหลงเชื่อไงคำพูดแบบนี้บ,บอกกินนู่นกินนี่แล้วจะหายโอ,โอ้โหนี่แหละหายไปจริงๆลูกตา,าคุณป้าต้องควักออกแล้วก็หายไปเลยแหละค่ะคือมันแปลกประหลาดนะฮะสิ่งที่ทานเข้าไป แล้วจะมาหยอดตามันดูไม่ไม่ไม่เหมาะอ่ะดูมันไม่ใช่อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการจะเชื่ออะไรเนี่ยต้องระวังหรือว่าถ้าหาว่ามีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่เข้ามาขายเนี่ยไปถามคุณหมอก่อนไหม<ช>ว่ามันสามารถที่จะกินได้แล้วก็หยอดตาควบคู่ไปได้ไหมไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับดูรายการสดช่องนิวสิบแปดพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่เดลี่โมชั่นและยูทูบน e วสิบแปด อย่าลืมกด subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง